ครับส่วนทางด้านนี้นะคะเป็นห้องที่1นะคะห้องพบตะไสยานนะคะหรือว่าพระนอนนะคะครับและส่วนทางด้านนี้ครับเป็นห้องที่2ครับห้องจ้าเอครับตะกอนครับเสด็จพ่อร.5ครับหรือรัชกาลที่5ครับได้ใช้เชือกนะครับประพาสครับทางด้านนี้ครับก่อนท่านครับก่อนจะเสด็จเดินทางไปไซโยกครับท่านครับได้ประทับทางด้านหน้านะครับเป็นเวลาครับ 2-3 ชั่วโมงครับและท่านครับก็เสด็จเดินทางกลับไปไซโยกต่อครับญี่ปุ่นครับได้ใช้ห้องนี้นะครับเป็นปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับแล้วเก็บซุกซ่อนยานะครับไว้ตามซอกหินนะครับยาครับก็ได้ระเหยตามถ้ำครับส่วนอาวุธดินปืนนะครับก็ได้ถูกขนไปที่พิพิธภัณฑ์วัดใต้ครับส่วนถ้ำนี้นะครับเป็นถ้ำที่8ครับถ้ำเนตรนิมิตครับเมื่อก่อนนะครับเคยมีคนฝันถึงพระองค์นี้ครับสร้างมาเพื่อเรากราบสักการะบูชานะครับครับสันนิษฐานไม่ใช่พระไทยนะคะเพราะว่าพระไทยนะครับตัวจะมององค์ล่างขาวองค์ล่างเนี่ยครับพระองค์เนี่ยครับเป็นพระพม่าครับพบพระพม่าครับตาจะมองตรงนะครับครับทางด้านนี้นะครับจะเป็นช้างครับทางด้านนี้นะครับจะเป็นบ่อน้ำตกครับเป็นพานเลยนี่ระยะบรรทัดครับสวัสดีครับขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะแบบตรงนี้ก็เหมือนกันครับ